ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกประกันตัวค่ะนะครับทำกับบอสมันโหดเกินนะครับทีทีใช่ค่ะนะครับสวัสดีค่ะพูดถูกต้องค่ะขอบคุณครับนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครครับแต่เรื่องนี้ผมขอพูดเป็นกลางส่วนเรื่องของอวิภาควิจารณ์เรื่องของกิจอนงเนี่ยผมบอกเลยครับเราคอยตามว่าเมื่อกิจอนงเป็นตัวกลางแล้วใครล่ะที่อยู่หลังกิจอนงอันเนี้ยน่าสนใจฝ่ามั้ยอันเนี้ยน่าจะมันฝ่ามั้ยอันเนี้ยน่าสนุกฝ่ามั้ยส่วนเรื่องของบอสพอเรื่องของอะไรนี้เราคงต้องติดตามกันไปเรื่อยๆไอ้นี่กันไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วนะคดีจะไปถึงไหนนะภาวนาขอให้บอสทั้ง18คนได้ประกันตัวออกมาสู้คดีนะถ้าบอสทั้ง18คนออกมาสู้คดีแล้วหลังจากสู้คดีไปบนศาลศาลตัดสินว่านะครับดิไอคอนผิดในข้อหาแชร์ลูกโซ่ในข้อหาพรบขายตรงอันเนี้ยนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นครับเราก็จะยอมรับครับเมื่อเพราะบอสได้ออกมาต่อสู้เต็มที่แล้วถูกป่ะตัวเองทำผิดจริงต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็โอเคแต่วันเนี้ยถ้ายังไม่ได้ออกมาต่อสู้เลยอะไรเลยแล้วคุณสามคุณฟ้องโดยที่ไม่ให้เขาออกมาต่อสู้เลยอะไรเลยอันเนี้ยผมก็บอกว่ามันทุเรศเกินไปดาราฟอร์จะโดนจับเมื่อไหร่คะผมว่าเร็วๆนี้ครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดค่ะถ้าได้ต่อสู้ถูกต้องครับคุณป๋อมนะผิดก็ว่ากันไปตามผิดถ้าได้ต่อสู้แล้วนะ18บอสไม่ได้ออกมาต่อสู้เลยถูกต้องครับตอนนี้18บอสไม่ได้ออกมาต่อสู้เลยขอให้โดนเร็วๆนี้ครับคุณเล็กเชื่อแต่ครับว่าไม่รอดหรอกครับคนนั้นน่ะหลักฐานมาขนาดนั้นมันชัดขนาดนั้นถูกป่ะมัน8แล้วบอกเลยครับไม่ได้โดนแค่คดีเดียวด้วยครับอาจจะโดนอีกหลายคดีครับ ทุเรศมากค่ะประกันยังไม่ได้ตำรวจค้านตลอดใช่ถูกต้องครับผมนะครับคือใครหนอ คือใครหนออันนี้เราต้องติดตามกันยาวๆครับยังไม่ทันจะได้ชี้แจงก็ถูกจับเข้าคุกถูกต้องครับมันแปลกนั่นแหละครับคือยังไม่ได้ชี้แจงยังไม่ได้แก้ข้อกล่าวหายังไม่ได้อะไรเลยก็โดนจับยัดเข้าไปในห้องขังแล้วนะทีใครทีมันครับนะทีใครทีมันดาราชออีกบริษัทมีออกหมายเรียกข้อหาเดียวกันไหมครับผมงงกับสิ่งนี้สาธุขอให้บอสและแม่ทีมชนะทุกอย่างเพียงนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับดีไอคอนนะครับดีไอคอนจ้างมากี่บาทถามว่าดีไอคอนจ้างมากี่บาทอย่าถามครับว่าดีไอคอนจ้างมาผมกี่บาทถามตัวเองดีฝ่านะครับไปขายตูดที่ไหนมานะครับถามตัวเองดีฝ่าไปขายตูดได้กี่บาทนะครับอย่าถามผมครับว่าดีไอคอนนะครับจ้างมากี่บาทถามตัวเองดีกว่าขายตูดได้กี่บาทนะแต่เข้าใจครับนะครับเข้าใจนะครับที่คุณถามแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณคงเขาเรียกอะไรพ่อแม่คงไม่ได้สั่งสอนมาครูบาอาจารย์ก็คงไม่ได้สั่งสอนมานะครับสมองคุณก็เลยมีอยู่แค่นั้นนะครับสมองคุณก็เลยมีอยู่แค่นั้นอันนี้เข้าใจได้ครับนะครับเข้าใจได้ครับนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งสอนนะครับครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สั่งสอนนะเพิ่งเข้ามาก็ขำเขาคือใครทำไมไร้ตัวตนให้โอกาสสู้ให้ใช่เลยค่ะนะแล้วถ้าจะบอกว่าเฮ้ยดีไอคอนจ้างมาเอาหลักฐานมาครับเอาหลักฐานมาครับทุกคนคิดต่างได้แต่ไม่ควรกล่าวหาว่าเขารับเงินถูกต้องครับไม่น่าจ้างได้นะเขาก็โดนคดีอยู่คิดไปได้ไง
ไม่เขาถามผมนะว่าผมนะดีไอคอนจ้างมากี่บาทที่ผมออกมาพูดนะคือผมบอกเลยครับคนประเภทนี้มันเป็นพวกขายตัวมันก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาอะจะเหมือนมันนะจะเหมือนพ่อแม่มันจะเหมือนตัวมันอะไรเงี้ยนะอันนี้เข้าใจได้ครับเข้าใจได้นะถ้าผิดก็ว่ากันตามผิดขอให้เดอะบอสได้สู้บ้างถูกต้องครับดูโปรไฟล์แล้วไม่ดีแล้วใช่ค่ะนะครับเพราะถามว่าวันนี้ผมบอกเลยครับคนอย่างผมนะครับไม่มีใครจ้างผมได้หรอกครับผมงงว่าทำไมนะคนทำดีกับดีไอคอนแปลกเนี่ยสวัสดีค่ะทรายสงสารบอสค่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับเหรียญมี2ด้านค่ะนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับคงต้องติดตามเรื่องนี้กันไปแบบยาวๆแล้วก็ติดตามกันเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าบอสเองนะครับก็ขอให้ได้ออกมาต่อสู้นะครับส่วนจะผิดหรือไม่ผิดศาลจะเป็นผู้ตัดสินเราก็ไม่ว่ากันแต่คนที่วันนี้นะครับกิจขังแปดกิจอนงเจ้าหน้าที่ขังได้48ชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ต้องฝากขังครับขอศาลตัดสินค่ะรอศาลตัดสินและนะครับผมว่ากิจอนงเนี่ยก็น่าจะได้เข้าไปเจอบอสปันเพราะว่ากิจอนงต้องไปที่ทัณฑสถานหญิงจริงๆแล้วมันจริงๆมันมาว่านางกอนั่นแหละนะจริงค่ะนะกิจอนงนะครับจะเข้าไปได้ไปนั่งคุยกันนะเจอบอสปันใช่คือผมคิดว่านะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์น่าจะไม่ให้อยู่แดนเดียวกันผมว่านะครับทันทสถานหญิงเนี่ยน่าจะนะครับน่าจะไม่ให้อยู่แดนไม่ให้อยู่แดนเดียวกับบอสปันหรอกครับคืนนี้คืนนี้สอบทั้งคืนใช่ครับคืนนี้สอบทั้งคืนพรุ่งนี้อีกวันนึงน่าจะฝากขังน่าจะฝากขังวันจันทร์นะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นประเด็นกันอยู่พอเป็นประเด็นเนี่ยเขาจะไม่ให้อยู่แดนเดียวกันอยู่แล้วนะครับเขาจะให้แยกแดนอยู่แล้วนะครับเขาจะให้แยกแดนแดนอยู่แต่วันนี้เชื่อเถอะกรรมเร็วยิ่งฝ่าจรวดใช่ไม่ให้อยู่แดนเดียวกันเพราะเป็นคู่กรณีกันถูกต้องครับเป็นคู่กรณีกันตอนนั้นออกมาฉะเขาปัง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 ตอนนี้หน้าหงอยเลยจริงๆแล้วเรื่องไอคอนมันมาจากนางแม่มดนี่แหละนะครับจะได้ประกันตัวไหมผมเอาว่าไม่ได้ประกันตัวครับผมเอาว่าไม่ได้ประกันตัวครับเพราะอะไรครับเพราะศาลที่ออกหมายจับคือศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางและข้อหาที่โดนเนี่ยคือเป็นตัวกลางเนี่ยไอ้ตัวต้นน่ะคือใครทนายตั้มกับบอสพอจะอยู่ที่เดียวกันไหมคะคือทนายตั้มกับบอสพอน่ะคงไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแต่อาจจะอยู่ที่เดียวกับบอสอื่นๆหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับบอสที่เป็นผู้ชายเนี่ย11คนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับทั้งหมดจะ18คนเป็นผู้หญิง7คนเป็นผู้ชาย11คนหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ชาย11คนเนี่ย11คนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แดนเดียวกันนะนึกออกป่ะฮะ11คนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แดนเดียวกันเขาอยู่กันคนละแดนเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทนายตั้มเนี่ยคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคงจะไม่ให้ทนายตั้มอยู่แดนเดียวกับบอสพอแต่จะให้ทนายตั้มเนี่ยอาจจะอยู่แดนกับบอสคนใดคนหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันมี11คนไงถูกต้องไหม11คนเนี่ยสมมุติว่าถ้าแดนละ2คนถูกป่ะคนละแดนกันค่ะถ้าแดนละ2คนน่ะก็เท่ากับ5แดนแล้วถูกต้องไหมก็ต้อง5แดนแล้วถูกป่ะแล้วเรือนจำพิเศษอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ใช่แดนนี้ธรรมดาเห็นทนายของทนายตั้มฝากกับทนายบอสพอให้ช่วยดูแลกันได้คิดว่าจะมีใครโดนอีกไหมคะที่รีดไถบอสยังมีอีกครับคุณเล็กยังมีอีกครับจักรวาลดีไอคอนไม่จบแค่นี้หรอกครับทนายวิทูลบอกว่าเขาคุยกันดีนะ เขาคุยกันดีนะนะจริงๆคดีดีไอคอนมันเป็นเสียงหายกับตัวแทนที่เขาขายเขาทำเขาเสียงชื่อเสียงมากนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาตอนนี้นะครับ
ทนายเดยังทำปากเก่งบอกว่ากิตอนงแกไม่ธรรมดาบอสคงงงนะครับทนายเข้ามาถึงที่นะทนายเดยยังปากเก่งอ๋อก็ว่ากันไปครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าจริงๆผู้บงการน่าจะมีสีไหมคะมีสีแน่นอนครับคุณเล็กคุณเล็กครับผู้บงการเนี่ยผมบอกเลยครับอย่าลืมนะครับว่ากิตอนงเนี่ยโดนข้อหาเป็นตัวกลางตัวกลางในการเรียกรับสินบนและศาลที่ออกหมายจับคือศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลที่รับคดีเฉพาะข้าราชการหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่นะครับคุณกิตอนงเนี่ยเป็นตัวกลางคนที่อยู่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่างแน่นอนครับ 100% ครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ออกหมายจับที่ศาลนี้การออกหมายจับที่ศาลนี้แสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปพัวพันด้วยครับอันนี้ 100% ครับอันนี้ 100% ครับวิเคราะห์ได้ตามนี้เลยครับนะครับวิเคราะห์ได้ตามนี้เลยครับเพราะอย่างที่บอกทนายตั้มถูกป่ะก็โดนคดีอาญาที่ศีลศาลอาญารัชดา18บอสก็ศาลอาญารัชดาถูกต้องไหมแม่ตั๊กป่าเบียร์ก็ศาลอาญารัชดาถูกป่ะมีคดีเดียวคือกิตอนงเนี่ยที่ไปโดนที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางซึ่งเป็นศาลที่พิจารณารับคดีของหน่วยงานรัฐเท่านั้นคุณเอกก็พูดถูกต้องที่สุดนะอันนี้คือเป็นไอ้นี่อยู่แล้วโอเคครับวันนี้3ทุ่มฝ่าแล้วเดี๋ยวขอไอ้1ทุ่มฝ่าแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับไม่ได้พักผ่อนหรอกครับเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวงานนะครับพอดีที่เนี้ยนะครับใกล้ๆบ้านเนี่ยเขามีงานรอยกระทงนะครับก็เขามีทั้งหมด3วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับเรามาพบกันใหม่เรามาคุยกันใหม่เวลาเดิมนะครับ19:30 น.นะครับ19:30 น.เรามาเจอกันเวลาเดิมนะครับเวลาเดิมพี่เอกอยู่จังหวัดอะไรคะคุณยาย่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมอยู่เชียงใหม่ครับนะครับขอบคุณครับพี่เอกขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับคลิปเนี้ยหลังจากผมลงแล้วเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดแล้วผมจะตัดเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปมา10 นาที 10 นาทีเนี่ยเอาไว้ที่ช่อง YouTube นักรบไม่กระดกเข้าไปฟังเพิ่มเติมได้เข้าไปแชร์ได้อะไรได้ขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกัน1 ทุ่ม 30 นาทีขอบคุณครับสวัสดีครับ